เป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรจ้ะพ่อพี่ช่วยฉันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนเอ้ยใครต่อยหน้าวะหัวดูหน้ามันหน่อยเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมช่วยคุณเองคุณเองคุณคุณคุณไม่ต้องรำนะเดี๋ยวมันไม่กลัวอ้าวไอ้ที่เกมมันนอกมึงนี่หว่าที่เล่นเป็นตัวไอ้ทองแท่งอะใช่ครับพี่พี่เล่นผมต้องหยิบแบบนี้ได้ยังไงครับพี่มึงเป็นใครมาขวางทางเว้ยทำไมอยากตายหรอกทางเว้ยไม่ได้หรอกครับพี่ผมต้องช่วยไว้ก่อนพี่กลับไปเดิมผมอยากมีเรื่องกลับไปเรื่องเฮ้ยน้องฆ่ามันเข้ามาตัดจังเดี๋ยวมาตัดจังนะเฮ้ยมันโดนI'm not afraid to die.
จะไปโกรธได้แห่งนั้น
ช่เลยเก็บไม่ต้องเก็บหูเก็บตาเลยโอ้โหนี่เข้าตำนานเลยนะตำนานเลยนะรถไฟเรือเมงลิเกตำลุเคยได้ยินไหมตำราเนี่ยคะผมจะเกิดไม่ทันจะไม่น่าเกิดทันใช่ไหมเนี่ยคะอยากชอบทับทับไปอย่างลิเกใช่ไหมฮะอยากไปเหมือนพี่เหรอไม่ต้องเลยนะไม่ต้องพูดเลยนี่พอเพลงลิเกเบาเสียงหน่อยค่ะนี่พ่อแผ่ลิเกครับเข้ามาในสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีจุดประสงค์อะไรไม่ใช่เพราะว่าจะมาลวนลามน้องหญิงของเราหรอกนะไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วพอดีว่าผมตามมาแล้วก็ช่วยเหลือคุณผู้หญิงคนนั้นได้พอดีครับมีคนแรกปลุกปล้ำมาช่วยเหลือใช่ไหมคะพี่นางยังไม่ทันฟังผมใช่ไหมคะเบคะเดี๋ยวคุณหญิงรู้ไหมเลยเบคะฉันทั้งสองคนเนี่ยเธอคงยังไม่รู้จักใช่ไหมฉันจะขอแนะนำตัวฉันชื่อนามว่าชื่ออะไรบ้างประกายดาวประกายดาวพี่น้ำฉันชื่อประกายดาวน้องหญิงเนี่ยประกายฟ้าฉันนี่เป็นพระชนิฐาของเสด็จพี่เหมราชเจ้าของเมื่อกี้เธอยืนอยู่ถอนโคมด้วยพี่ยาค่ะคือกระหม่อมฉันดินไม่รู้จริงๆแต่พี่ยาค่ะว่าพระองค์ที่สองเป็นน้องสาวของกษัตริย์เหมราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ครับเป็นดินลานช้างใช่แต่เอาเถอะเธอเนี่ยมีความดีความชอบนะที่ช่วยเหลือชีวิตของน้องหญิงฉันไว้ถ้าหากว่ากระหม่อมฉันมีความดีความชอบถ้าฉะนั้นกระหม่อมฉันดินอยากจะขอสมัครเป็นทหารได้หรือเปล่าพี่ยาค่ะจะมาเป็นทหารใช่แล้วพี่ยาค่ะนี่ชื่ออะไรนะเธอเนี่ยชื่ออะไรชื่อดินเนี่ยค่ะชื่อดินนี่ดินถ้าหาว่าจะมาเป็นทหารนะฉันเนี่ยตัดสินใจแทนเสด็จพี่ได้เลยฉันจะขอรับเธอไว้เป็นทหารเอาไว้เองเลยแต่ว่าถ้าหาว่าจะถามเรื่องสงครามตอนนี้นะคงยังไม่มีหรอกนะเพราะว่าเสด็จพี่เหมราชน่ะเขาหยุดรบและพบรักไปแล้วใช่ไหมจ๊ะเธอได้ยินไม่ผิดหรอกเพราะตอนนี้นะเสด็จพี่เหมราชเนี่ยมีพระมเหสีเทียบประทีปเขาให้นามว่าจันทราจ้ะพระมเหสีเทียบประทีปเหรอพี่นะคะใช่และฉันจะขอแนะนำนะภายในเมืองนี้เนี่ยถ้าหาว่าเธอจะมาเป็นทหารแล้วจะมาเดินเพ่นพ่านไม่ได้นะเห็นยอดปราสาทสูงๆนู้นนะตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าตำหนักสวนพระองค์ของเสด็จพี่เหมราชแล้วพระมเหสีจันทาใครภายนอกเนี่ยห้ามเข้าไปก่อนได้รับอนุญาตอย่าเข้าไปลุกล้ำนั้นไม่ได้นะพี่ยาค่ะกระหม่อมฉันดูแลพี่ยาค่ะเอาล่ะเอาล่ะฉันรับเธอไว้เป็นทหารแล้วไปหาที่พักองค์เองน้องหญิงไปแค่รีบตามที่มานะเดี๋ยวทหารน้อยใหญ่มาเห็นเนี่ยมันจะไม่งามไปค่ะไม่นานกระหม่อมฉันรีบไปเลยแค่ที่มันได้น้อยหน่อยยินดีใจด้วยนะแล้วไว้เจอกันนะจ๊ะพี่ยาค่ะอุกสะเทมาได้ดึงของดูเพื่อทีมขึ้นมาเหยียสีที่นาวก็จันทราจันทราเพื่อที่จะมีไม่นาวด้วยไอ้ดังเฮ้ยแล้วพี่ถามว่าหรือว่าพระมเหสีจันทราจะเป็นพี่เดือนพี่สาวของฉันเฮ้ยไม่ใช่หรอกมาจันทราก็จันทราเดือนก็ส่วนเดือนที่มันอาจจะเป็นไปได้หรือว่าที่พี่เดือนหายตัวไปนานขนาดนี้เพราะว่าไปมีผัวเป็นเมียผู้หญิงมาได้หรือเปล่ายังไงก็นานโอ้ยนี่จะต้องไปเห็นกับตาให้ได้ว่าคนที่ชื่อว่าจันทราไม่ใช่พี่เดียวพี่สาวหรือเปล่าและถ้าหากว่าพี่เดียวทิ้งแผ่นดินบ้านเกิดเมืองมามีผัวที่แผ่นดินลาช้างผมจะเอาตัวพี่เดือนกลับไปที่ชายกันดารเพียงแต่ล่าที่ให้วิญญาณเท่านั้นผมไปก็ไปด้วยจงฟังฉันนั้นก็ต่อไปพี่น้องจันทราจะดุจลมย้อนขับมาจากบ้านเดือนหรือนางหายจากคนต่างจังหวัดกับคนเพชรเกษมพี่น้องฉันเกิดมาแล้วก็เหมือนกับคนทำหน้า
ที่โปรดจงรู้ฉันตรงหัวใจเขาอาจพลาดฉันเพียงใดมิอาจพลาดรักไปได้เดินไม่ไป
นะเดือนไม่กลับพี่สิริยาพี่ก็จะขอนำร่างพี่วิญญาณของเดือนกลับสู่ชัยมังกรพี่สิริยามาเข้าทางเสือ
แต่ถ้าจะออกก็ออกเฉพาะดูยามชนแล้วเลยเข้ามาระวังตัวเพื่อนหรือว่าชายผู้นี้เป็นคนสำคัญที่ไม่ได้คนหนึ่งใช่ไหมคะนอกจากพ่อจากแม่แล้วผู้ชายคนนี้ก็เปรียบเสมือนดวงใจของฉันอีกดวงเดียวไหมคะเดี๋ยวยังไม่บอกว่ารักพี่เลยนี่ก็เลยมันเป็นใครมันเป็นใครบอกพี่มาเป็นใครผู้ชายคนนี้เขาคือน้องชายของเดินเองไหมคะเจ้าพี่น้องชายน้องชายของฉันเองน้องชายของเดินโถสวัสดีจ้ะน้องเมียพ่อเมียจ๋าจะเอารถคันไหนเดี๋ยวพี่ซื้อให้เดี๋ยวพี่ส่งให้ด้วยเดี๋ยวหาย300ยังไม่ใช้กูคุ้มคุ้มตัวด้วยปากดีนะฉันไม่ได้บอกพี่ก่อนว่าเป็นน้องชายของเจ้าขอเวลานิดนึงครับช่วงนี้ขอบคุณนะครับคุ้มตัวไปด้วยคุ้มตัวอีกหน้าผีนี่ไปด้วยฉันเหมือนผีกันนะมึงเหมือนมากตอนเนี้ยหน้ามึงตอนเนี้ยเหมือนศพพ่อตอนเผาใหม่ๆเนี่ยเช็คแล้วมันเดี๋ยวค่อยลองแป๊บนึงฉันเหมือนแค่ไหนแค่ไหนขอบคุณนะครับนี่กูเห็นออกตั้งแต่ฉากแรกๆนี่มึงเป็นตัวอะไรเนี่ยไม่พูดกับใครเลยเหรอมึงถามไปถามมึงเนี่ยกูก็ไม่รู้กูเป็นตัวอะไรเนี่ยโอ้อมาตย์น่าสังเวชอมาตย์น่าสังเวชเนี่ยชื่อมึงไม่ต้องพูดอยู่เฉยๆไม่ดีพี่เดือนทำจริงเล่นเรื่องในคนดูอยู่เยอะเลยไม่ยอมลุกเลยเล่นเรื่องในคนดูอยู่เยอะดีใช่ไหมล่ะเออเขางงมึงรู้ได้ไงเขางงคนเล่นเนี่ยให้กูออกกูก็ออกเล่นไปนะเดือนนี่ดีนะบอกเป็นน้องของเดือนไม่หัวของมันหลุดจากบ่าไปแล้วจำที่เป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินราชาทุกคนมองเห็นหมดพวกมันประนามมันคิดแต่ชีวิตพี่เพื่อให้ทุกอย่างมันจบลงได้ดีไปบอกน้องของเจ้าที่มากราบขอโทษที่พี่จะให้อภัยจริงเนี่ยเจ้าพี่เป็นความจริงขอบพระเทพเจ้าพี่ที่เมตตานะเนี่ยค่ะดินดินพี่รู้ดีว่าตอนนี้ดินที่จะทำอะไรเรื่องทุกอย่างพี่จะอธิบายให้ดินฟังเองแต่ว่าตอนนี้ดินเอาชีวิตลูกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนพี่ขอนะดินนะไปกราบขอเข้ามาพระองค์ท่านเห็นมาแล้วเรื่องทุกอย่างจะได้จบอย่าเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่เลยนะดินพี่ขอร้องกูเห็นดีด้วยจะได้รู้ว่าถ้าดินนะหลงผัวไม่ต้องมาสายนะเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงกูชั่วไปยุ่งในของเนี่ยชิบหายโทรตามทุกวันพี่มึงหลงเมียมึงไม่ว่าเลยเถียงเตะเบลเถียงหลงเมียคนไหนอ่ะด้วยหลงเมียคนไหนเฮียว่าอะไรกันเนี่ยนี่อะไรเนี่ยที่บอกว่าจะทำเพื่อไปดินบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อไปได้ใช้ประการสุดท้ายก็หนีมามีผัวอยู่ที่นี่ทำไมหลงผัวมากใช่ไหมอยากให้ไปขอโทษมากนะจ๊ะได้จะทำให้ดูแต่จำไว้นะพี่ว่านับตั้งแต่วันนี้ไป
ไอ้ดินคนนี้ที่ไม่มีพี่สาวที่ชื่อว่าเดือนอีกต่อไปอยากให้กูขอโทษมากนะชุนอยากให้กูขอโทษมากนะชุนทุยบัดซบทุยจับตัวดีคนชั่วไปกักขังเอาไว้ไม่มีกำหนดปลดปล่อยข้าวน้ำไม่โดนไปกินด้วยกว่าจะมากราบขอโทษผู้ไปผู้ชิงผู้ไม่เจ็บหายเจ็บใจเจ็บใจไม่คลายแค้นมันปวดร้าวรอดเล่น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 ปวดแผ่นใจLucky! Lucky!
ชมฟังคะแนนต่อไปครับพี่น้องยอดกับฟังของด้านจุ๊กอาอะไรอีกแล้วลูกครับไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นตาไรดีก็ไม่แล้วเป็นห่วงจังเลยพ่อจุ๊กอาจะเป็นห่วงเป็นใยอะไรเขาเออลูกแล้วเดือนจะไหนฮะขอในฉบับนี้เดือนคุณเดิมไม่อยู่แล้วบัดนี้เดือนมีใจเองเดียวให้กษัตริย์เทมาเดือนเป็นกบฏต่อไปดินแล้วอีเดือนพร้อมที่จะกุศลเลยมึงคิดแล้วไม่มีผิดมึงหายหัวไปจังหวะมึงเอ็นเอียงให้กับศัตรูไปรักษาตัวเองขอบใจมึงมาเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมังฉันนะเดี๋ยวจะจัดการเองนะพี่ข้าจัดการเองใช่จัดการอีกแล้วทุกคนเลยนะมึงนะฮะก็ละเดียวคนเดียวเนี่ยคนเดียวเนี่ยก็ดูสินะแทนที่จะมีเราโดนผู้หญิงเทเลยไปสุริยานี่ละเดียวอยู่นี่มารักษาเนื้อรักษาตัวเองให้ดีไปเดี๋ยวไปเย็บแผลกันแผลตรงไหนหลังเป็นเช่นนี้ไม่ได้ยังเลิกเลยเป็นเวลาเดียวไปจะเป็นคนช่วยฉันต่อไปเลยไม่ออกแล้วที่สุดจะมีงานรับประกันตอนนี้จะมาอยู่ที่บริษัทประกันแล้วยังไงก็ตามเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ด้วยกันนะแค่นี้สุริยามาเจ็บกับบ้านแล้วสุรินจะเป็นยังไงบ้างถวายพระคุณพี่ยังค่ะขอบคุณดอกดีพี่ยังค่ะจะกลับมาแล้วสุริยาเป็นคนบอกข่าวห้องเดือนให้ข้าได้ทราบข้าไม่คิดว่าพี่สาวของเจ้าจะกล้าทำกับเราแบบนี้กระหม่อมฉันก็ไม่คิดเหมือนกันพี่ยังค่ะว่าพี่เดือนพี่สาวของกระหม่อมฉันจะมีจิตใจเป็นเช่นนี้ไปได้แต่จะเป็นยังไงบ้างศึกครั้งนี้จริงๆให้กระหม่อมฉันถูกจับตัวไว้แต่ว่าโชคดีมีหญิงนางหนึ่งได้ปล่อยตัวกระหม่อมฉันกลับมาแบบยังมีหญิงนางหนึ่งปล่อยตัวเจ้ากลับมาใช่แล้วยังแล้วเขาเป็นใครนางอยู่ทางด้านด้านขวาไปยังหม่อมฉันบริการฟ้าขอถอนคุณด้วยไหมคะประกาศว่าดูลักษณะการเดินของเจ้ามาที่เดินมาด้วยกันถ้าข้าเดาไม่ผิดจะบอกนะว่าเป็นคนรักเจ้าพี่ยังประกาศว่าจะเป็นลูกเต้าเราใครและมีความสำคัญอะไรต่อแผ่นดินราชาหรือผมใช้ประกาศฟ้าเป็นพระอิฐาเขาจะพี่เห็นมาได้ไหมไปที่มันจะหยุดใช้มาการเรื่องอะไรกันหรอ
จะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้แล้วไม่ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่คุณคิดแต่สิ่งนี้คุณรู้คุณรู้เลยว่าอีผู้หญิงเหล่านี้มันจะเป็นชนวนต้นเหตุที่จะทำให้ใครพลังงานต้องแก้ลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคุณจะไม่รอให้ทั้งหมดมึงรักกูพยายามก่อนนะพี่ยังดาบในมือสาดหน้าทรกายมาว่าการักอีนี่และจะไปพี่มันดูOh.
อีกขอโทษชาเป็นข้ามีเรื่องอะไรวิ่งหน้าตาตื่นมาแบบนี้ตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วไปข้ามตอนนี้น้องหญิงประกายฟ้านี่ทำการใหญ่ปล่อยตัวเฉลยที่ชื่อวันดิออกนอกเขตพระนครไปแล้วไปข้ามเดือน
ป็นอย่างที่หนูคิดนั่นแสดงว่าพี่เดียไม่ได้เป็นคนขายชาติพี่จะต้องหาทางช่วยเราเพราะฉะนั้นพี่เดียสุริยาเจ้าค่ะจอบเป็นทับหนึ่งจอบเด็ดเด็ดทับตัวคุณลุงทางรถรอเอกสารให้มันว่าให้ต้องรู้ทางกันนะไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าเจอเจอที่ไหนหวังแผนโกนสุดในครั้งนี้ไอ้
ที่ทุรยศต่อกูเหี้ยมาได้นำความรักกูไปบอกศัตรูตอบมาใครรู้ตอบมาก้าวไปถึงชั้นก็ไม่ทราบเจ้าค่ะใครถ้าเขารู้กูจะตัดหัวมันบอกฉันเองดีค่ะชีวิตของมึงถึงคาดไอ้เหตุมาลา